สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับบอนอโลคาเชียสติงเรหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าบอนปลากระเบนกันค่ะลักษณะเด่นๆของเขาก็จะเป็นใบกลมๆแล้วก็จะมีหางเหมือนหางปลากระเบนเลยค่ะเขาจะมีความสูงได้ถึง 1-2 เมตรเลยทีเดียวค่ะลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเราเห็นที่ไหนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือบอนปลาหางกระเบนค่ะแล้วก็ซื้อมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะต้นเขาก็เริ่มแข็งแรงวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเราก็จะผสมดินเหมือนดินปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะถ้าเรามีใบก้ามปูเราก็ใช้ใบก้ามปูถ้าไม่มีเราก็จะใช้กับมะพร้าวสับผสมกับดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวหมักในปุ๋ยมะพร้าวหมักเขาก็จะมีธาตุอาหารที่เขาหมักเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ดินซักประมาณครึ่งกระถางบอนอโลคาเชียเขาก็ไม่ชอบแสงแดดจัดเขาจะชอบแสงสว่างเขาจะชอบแบบแสงแดดรำไรใต้ต้นไม้หรือว่ากลางแสลนสักหนึ่งผืนให้เขาค่ะเขาก็จะไม่ชอบร่มเกินไปไม่ชอบร้อนเกินไปการให้น้ำเราก็จะให้น้ำเขาวันละครั้งค่ะเขาจะชอบความชื้นแต่เขาจะไม่ชอบแฉะเราก็ไม่ต้องมีจานรองน้ำให้เขาเพราะว่าถ้ามีจานรองน้ำเขาก็จะแฉะเกินไปจะทำให้รากเขาเน่าได้ค่ะการให้ปุ๋ยเราก็จะให้ปุ๋ยแบบละลายช้าให้3เดือนครั้งก็พอค่ะหรือเราจะให้เป็นปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะเราก็จะไม่กดดินแน่นถ้ากดดินแน่นเดี๋ยวละเขาก็จะเดินไม่สะดวกค่ะเราก็จะทำแบบดินโปร่งๆก็พอค่ะนี่ค่ะการปลูกบอนปลาหางกระเบนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็ช่วงฝนตกเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันถ้าหน้าร้อนเราก็จะลดทุกวันวันละครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ